ัสดีค่ะทุกคนวันนี้กล้วยพาทุกคนมากางเต็นท์กันที่ Three River Camping จังหวัดนครนายกค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถของเขานะคะที่นี่เขาลานกว้างมากๆค่ะทุกคนแล้วก็มีหลายโซนนะคะเดี๋ยวกล้วยจะพาทุกคนเข้าไปดูค่ะเมื่อเรามาถึงนะคะเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอฝั่งขวามือจะเป็นห้องน้ำนะคะจะเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงนะคะก็ห้องน้ำผู้หญิงนะคะจะมีห้องส้วม5ห้องและห้องอาบน้ำ5ห้องค่ะที่นี่เขามีกระดาษทิชชู่ให้บริการด้วยนะคะก็หยิบใช้แต่พอดีนะคะก็จะมีอ่างล้างหน้าและกระจกให้ด้วยค่ะห้องอาบน้ำก็จะมีที่แขวนผ้าที่วางสบู่แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะเดินตรงมาอีกนิดก็จะเป็นจุดล้างจานค่ะตรงนี้เขาก็จะมีสก็อตไบท์และน้ำยาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเผื่อกันพลาดเราก็เตรียมของเรามาด้วยค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามห้องน้ำนะคะก็จะเป็นตัวอาคารร้านค้าค่ะเดินตรงเข้ามาอีกนิดก็จะเป็นลานที่กลางริมน้ำค่ะตรงนี้ก็จะมีร่มไม้ด้วยนะคะหากใครที่จะลงเล่นน้ำตรงนี้ไม่สามารถลงได้นะคะต้องไปลงอีกข้างนึงค่ะตรงร้านค้าก็จะมีของขายนะคะพวกของใช้ต่างๆที่เป็นร้านอาหารตามสั่งด้วยค่ะที่นี่เขามีกิจกรรมล่องแก่งด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยค่ะบริเวณตรงนี้จะเป็นวิวที่สวยที่สุดค่ะตรงนี้จะไม่สามารถกางเต็นท์ได้นะคะตรงนี้จะเป็นทางลงเล่นน้ำค่ะที่ Three River Camp เราสามารถลงมาเล่นน้ำได้นะคะแต่ต้องระวังน้ำลึกและน้ำวนด้วยค่ะน้องเล่นไม่สนใจใครเลยอ้วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนยายเผาที่เราเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค่ะที่นี่มีคาเฟ่ด้วยนะคะก็จะมีพวกเครื่องดื่มกาแฟจำหน่ายด้วยค่ะจุดที่กล้วยเลือกกลางนะคะตอนช่วงกลางวันจะร่มค่ะแต่พอช่วงบ่ายอาจจะร้อนนิดหน่อยนะคะสำหรับใครที่จะมากางเต็นท์ที่ Three River Camp นะคะต้องทำการจองล่วงหน้าผ่านเพจนะคะก็สามารถทักเพจที่กล้วยขึ้นไว้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะกล้วยพาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่ Three River Camping จังหวัดนครนายกค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มากางเต็นท์นะคะน่าจะเป็นทริปสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเข้าสู่หน้าร้อนนะคะเพราะขนาดวันนี้กล้วยมากางวันที่25มีนานะคะอากาศร้อนมากอากาศร้อนมากทุกคนสำหรับใครที่จะมากางที่นี่นะคะแล้วอยากได้โซนร่มๆเนี่ยกล้วยแนะนำให้มาแต่เช้าเลยค่ะลานเขาเนี่ยให้เข้าได้11โมงเช้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาก่อนแล้วมีคนที่มากางจำนวนน้อยทางเจ้าของลานก็จะให้เราเข้ามากางได้เลยนะคะก็สามารถเลือกลานได้ส่วนลานที่ร่มๆก็จะเป็นโซนข้างในเลยนะคะก็มาแต่เช้าแล้วก็ไปเลือกโซนด้านในตรงนั้นเนี่ยจะร่มทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะส่วนลานที่กล้วยเลือกวันนี้เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยจะร่มนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยก็คือจะค่อนข้างร้อนนิดนึงแต่ว่าก็พอทนได้เพราะเราก็มีพัดลมมาอะไรมานะคะค่าบริการกางเต็นท์กางเต็นท์นะคะท่านละ200บาทค่ะถ้าเกิดท่านใดมีทราฟมาด้วยก็จะคิดเพิ่มอีก200บาทค่ะที่นี่มีอาหารตามสั่งให้บริการนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งให้บริการค่ะถุงละ20บาทก็ยังมีร้านคาเฟ่นะคะเป็นร้านขายน้ำเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะก็สามารถซื้อทานที่นี่ได้ถือมาเล่นน้ำได้มาที่นี่ครบจบที่เดียวเลยสำหรับใครที่จะมาที่นี่นะคะเพื่อเล่นน้ำแนะนำให้มาศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะเขาจะปล่อยน้ำเขื่อนแค่วันที่กล้วยแจ้งเท่านั้นนะคะส่วนวันปกติเนี่ยน้ำก็มีแต่ว่าอาจจะมีน้อยนะคะที่นี่เขามีจุดต่อปลั๊กไฟให้เยอะมากๆค่ะและยังมีรถเข็นให้ใช้บริการฟรีอีกด้วยค่ะ
วิชาอะไรเอ่ยวิชาการเต้นจ๊ะเอ๋แต่ดูสภาพหน้าซ้อมอีกแล้วมองซ้อมตกนรกหลายทีแล้วนะเดือนนี้เวลาตกจริงจะได้รู้สึกชินนะเมียตอกผัวสั่งอันนี้รีวิวสภาพหน้านะคะหลังจากที่กางเต็นท์เสร็จไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะใครที่จะมากางเต็นท์หน้าร้อนคิดดีครั้งหนึ่งนะคะนี่อันนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูหันหลังหน่อยค่ะคุณอันนี้เสื้อเปียกนะใช่เสื้อมันเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิอ๋อเสื้อเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิด้วยแล้วถ้าฤดูหนาวอ่ะหนาวอันนี้ร้อนนี่ร้อนไหนแล้วร้อนมากอ่ะนี่ร้อนมากคุณมีบ้านยกได้กี่หลังคะ3ว้าวรวยเนี่ยไม่ใช่ไม่ธรรมดาบ้านนี้เขาไม่ธรรมดาจริงจ้ะผู้มาถึงเช้าตาก็จะเป็นแบบนี้เด็กก็จะง่วงแล้วแจ๊คกางเต็นท์จัดของเสร็จเราก็สั่งอาหารตามสั่งมาทานกันค่ะอ๋อสวัสดีค่ะหนูชื่อตุ๊กค่ะดูแลที่ทรีอ๋อจริงเหรอสวัสดีครับผมชื่อตุ๊กครับผมคอยดูแลความเรียบร้อยของทรีริเวอร์แคมป์ครับเร็วพี่แคมป์ลูกหลังเพี้ยกับร้านหลายอย่างขยะหน้านี้อันนี้เคี้ยวเกี่ยวกับสองหมดแล้วหมอกอะไรป้าและเนี่ยก็คือว่าข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดเดี๋ยวสามีสอนเรียนแบบอะไรนะทรงอะไรก้อยอ่ะอ๋อทรงก้อยไม่ใช่ก้อยละชวีก้อยก็เออเขาบอกว่าอะไรนะไส้กรอกน้อยไส้กรอกน้อยไส้กรอกอีสานเลยจ้ะเขาทำอันเล็กเลยน่ารักอยู่นะน้องไหนเย็นน้องไหนนี่ไม่เปียกนะไข่ที่เปียกไข่ที่เปียกกล้วยแบบไม่กล้วยเจอโดนน้ำซัดโดนหินกอกสภาพเหมือนเราสองคนโดนระเบิดมาแล้วก็มารอเพื่อนพยาบาลให้มีใครสบายเกินสองคนนี้ละค่ะตรงกลางหน้าอกเอเหมือนเอาถ่านขีดเลยเนาะน้ำปลาร้า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 น้ำปลาร
ถ้าหมิ่นอันนี้จะไม่แหละยาวมาที่เป็นรถคันนี้ตอนเช้าจะเป็นร้านคาเฟ่นะคะพอตกกลางคืนก็จะขายเหล้าปั่นด้วยค่ะไม่เอาไปเลยครับถังเอาให้เลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะนี่ค่ะเหล้าปั่นเฮ้ยแจ็คก็เลยอยู่ในกล้องอยู่แจ็คต้องไปนู่นเลยหลังเต็นท์เลยขอซ้อมข้าวก่อนไปเลยดูที่จอดรถเลยมั้ยจัดไม่มีน้อยอยู่แล้วน้อยขับถ่ายช็อตนี่แหละต่อไม่ไม่ทันทายอ่ะเดี๋ยวขอก่อนขาก่อนขาก่อนกล้องนี่ทำกันได้กันเลยเฮียขามิจริงจงอะไรนะอะไรสวยจริงเขาเป็นคนซื้อให้เล็กกว่ามาเกมนี่เปิดเพลงของขวัญต่อเลยเนี่ยขอบคุณค่ะเอ้าคุณไอ้เบิร์ดเด็กเออของบ้านเราอ่ะขอบคุณเดี๋ยวไม่มีขี่จะได้ออกเออขี่ไม่ได้อันนี้เอาถ้ารับรับแล้วหมอบเลยนะพี่เก๊กเลยอะไรอ่ะคุณก็ด้วยนะพี่ห้าบาทข้าวหลามอันนี้หมอบเลยเอออ่ะต้องเปลี่ยนอ่ะโอ้แฟนคลับเยอะเว้ยเพื่อนเล็กกี้ให้ของขวัญวันเกิดมาเป็นตะเกียงค่ะเราก็ลองจุดกันเลยค่ะเอ้ยเย้ของเล่นนี่จ้ะเวลา 4 ทุ่มเราก็งดใช้เสียงนะคะพอ 5 ทุ่มก็เริ่มเข้าเต็นท์นอนกันค่ะเจ็ดโมงเช้าตื่นมาอากาศเย็นสดชื่นมากค่ะเช้ามาก็ต้มน้ำดื่มกาแฟค่ะเจด้าเชฟโรตีก็ทำโรตีให้เราทานเช่นเคยค่ะยุติดได้เวลาเก็บเต็นท์เก็บของกลับบ้านกันค่ะที่นี่เราจะต้องทำการเช็คเอาท์ก่อน 11 โมงนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กล้วยฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กล้วยกันด้วยนะคะ